ครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับเดินทางมาถึงรองคู่เอกของรายการนะครับประจำวันพุธนะครับกับศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับทีวีทีมวยราชดำเนินโจ๊กเกอร์เพชรสี่หมื่นครับยอดชัยยกขาวแสนชัยยิ้มนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงยกสุดท้ายนะครับหนึ่งเวลาเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีครึ่งนะครับก็บนล็อกนี่ค่อนข้างเงียบแล้วครับเงียบแล้วครับตอนนี้นี่ยอดชัยนี่เป็นต่อไร้ราคาแล้วครับขึ้นมายกสุดท้ายก็เป็นต่อ91นะก็เก๋ากว่านะครับยอดชัยยกขาวแสนชัยยิ้มนี่ค่อนข้างที่จะเก๋ากว่าโจ๊กเกอร์นะพยายามดักสาดแข้งขวานะตอนนี้ก็โจ๊กเกอร์ก็พยายามต่อยหมัดนะในช่วงต้นเกมแต่ปลายยกนี่ทำท่าเลี้ยวแรงทำท่าจะหมดนะพยายามต่อยหมัดขวาแต่ยังไม่โดนนะพยายามเดินต่อยหมัดเพื่อที่จะหวังพลิกเกมนะครับสำหรับเจ้าโจ๊กเกอร์นะนักชกจากนครศรีธรรมราชนะครับหลบหลีกดีทีเดียวนะสำหรับเจ้ายอดชัยนะต่อยไม่โดนเลยพยายามเดินเข้ามาก็พยายามดักสาดแข้งซ้ายหน้านะครับสำหรับเจ้ายอดชัยนะเข้าวงในก็กอดเอาไว้นะครับคาเวลาไปด้วยทิ้งการแล้วทิ้งการแล้วยอมแล้วยอมแล้วยอมแล้วครับยอมแล้วครับโจ๊กเกอร์ยอมแล้วครับไร้ปฏิหารแล้วครับไร้ปฏิหารแล้วเหลือเวลา10วินาทีสุดท้ายแล้วครับวันนี้หลายท่านก็ให้ยอดชัยเป็นทีเด็ดเลยนะครับหลายท่านหลายเพจก็ให้ยอดชัยเป็นทีเด็ดก็สุดท้ายแล้วก็วันนี้ก็น่าจะวินนะเดี๋ยวรอกรรมการรวบรวมใบคะแนนแล้วก็ยืนยันผลอย่างเป็นทางการนะครับกรรมการรวบรวมใบคะแนนใบที่1นะครับกรรมการรวบรวมใบคะแนนที่2นะครับแล้วก็รวบรวมใบคะแนนมาที่ศาลแล้วก็ให้หันไปชูมือฝ่ายน้ำเงินครับยอดชัยหยกขาวแสนชัยยิมนะเป็นฝ่ายชนะคะแนนโจ๊กเกอร์เพชรสี่หมื่นไปแบบขาดลอยช่วงท้ายๆนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมมันครับผมเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศหลังเกมมันสักหน่อยนะครับการให้คะแนนของคณะกรรมการทั้ง3ท่านกรรมการนฤมลของเราให้ไฟแดง47คะแนน47ไฟโจบานเลย19คะแนนหมดกรรมการศิริศิลป์ให้ไฟแดง47คะแนนให้ไฟ47 49 3เสียงนะ47 49 3เสียงให้ไฟแดง15ยังและให้ไฟแดง49แย่เลยเงินเดือนแค่ไม่ออกจริงเหรอเดี๋ยวไม่ได้เลยเดี๋ยวถามให้คุณเออเดี๋ยวถามให้แพ้มวยด้วยอะไรด้วยนะอยู่ยากประเทศนะอยู่ยากแล้วเนี่ยจะเล่นตรงนู้นแล้วก็เข้าตัวไหนไอตัวนี้ไงตัวดีแต่ดูไม่สองจะเอาไหนน่าจะใช่น่าจะตายหายยอดมุชาไม่ไปต่อยมันต่อยมันพัดต่อยชุดก็จบแล้วต่อยชุดอ่ะไอเหี้ยมวยไม่ฮึดต่อยแม่งรอแพ้อย่างเดียวจังไรเนี่ยไอมุมนั้นนะมันฮุกมองเขาต่อยสองสามทีก็น็อกแล้วไอที่หายเขาบอกเขาช็อตแต่เขาลงมาเขาบอกว่าช็อตด้วยเดี๋ยวรอผู้ชนะลงมานะครับสำหรับเจ้ายอดชัยนะหยกขาวแสงชัยยิ้มนะครับก็วันนี้ก็ตอนแต้มไม่ตอนแต้มราคาแต่ว่าราคามาเบียดๆขึ้นมาราคาเบียดราคาน่าจะอยู่ที่มุมแดงด้วยราคาเบียดอยู่แดงก็19หาเงินยากนิดนึงโดนดูดสีแล้วเงินก็ไม่มีผมก็สองพันเงินกว่าโดนมาทั้งอาทิตย์เลยต้องเก็บยิงโดนปกติเราไม่เล่นถือแล้วมวยทีวีมันมองว่าดีกว่าเล่นโดนไปห้าครั้งคู่เดียวทำใจยากเลยเจองานการมีงานไม่มีด้วยมันไม่มีมีรถเล่นไปก่อนรอได้เลยเขาแยกคนเดียวเขาอยากบอกให้มันมาดีๆเลยเอาไปแค่ขอสปอนเซอร์
เนี่ยถือเสื้อเนี่ยมันมีอยู่แล้วดิมีแค่เต็มสนามชนกองทัพอากาศสนามกีฬาทุ่งหวัดเตมีดอนเมืองครับพุทธก็เจอที่สนามบอลที่แหวนครับทำยากอะไรเงี้ยไอ้ผู้ฟ้องไอ้ผู้บนตัวนี้ก็ได้แล้วก็ถือเสื้อไปแต่ถ้ามันเป็นคู่เอกคู่ไฮไลท์ของรายการมวยไทยพลังใหม่ในวันนี้สปอร์ตเป็ดเนี่ยนะยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนใครใครก็สปอร์ตเป็ดลุงหน้าผมแดงครับแต่อันนี้คือเป็นเด็กน้องชมไว้21เดี๋ยวรอดิเดี๋ยวรอฟอร์มดูฟอร์มเดี๋ยวจะทำเรื่องน้องสมันฟอร์มนะมันโอเคไม่ได้ได้ค่ะเดี๋ยวถ้าเป็นมวยบู๊นี่ถ้าเป็นมวยเดือดเดือดเลยหายมันสัก5,000ขาขาห้าขาข้าที่ป้าข้าข้ารถอ่ะขาเดินทางให้มันนั่งเครื่องมาไปกลับก็ยังดีนะก็ได้เครื่องนะรถรถหนาไม้แต่5,000ก็หรูนะก็ดีแล้วอะไรแบบแพ้5,000ชนะ10,000อะไรเงี้ยให้มันตั้งใจไงถึงได้5,000ก็ได้10,000อะไรเงี้ยแพ้5,000ชนะ10,000เงี้ยแม่ไอ้ชัดนั่นพลิกนั่นมึงเนี้ยไอ้เหี้ยได้ไปหลายบาทแล้ว6,000 ราคาเป็นรองเลยเป็นรองด้วยเราดูได้หมด3ยกเลยยังไม่ต่อไปนะเป็นนักชกวัย17 ปียกเลยยังไม่ต่อมันยก4ไปอย่างสโลวาเกียนะครับเอ้ยง่ายยอดจังหวะผมดูนะครับ4ยกจากมันยก3 1 4กำลังนะครับโจทย์ยังบ่อหน้ารองเฮ้ยเมืองนนท์เขาจะตายมันล้มก่อนไงเออล้มก่อนล้มหมดเลยเนี่ยเลยลูกล้มเลยมวยทูเดย์ก็ไลฟ์สดให้เขาเขาก็จ้างนะแต่ว่าเขียนข่าวด้วยไงเขียนข่าวให้เขาก็อาจจะบางวันก็เขียน 5-6 ข่าวบางวันก็อาจจะ2ข่าวบางวันก็ไม่ได้เขียนเพราะว่าเราบางวันเราหาข่าวไม่ได้ไงขี้เกียจไปก๊อปเขาพอก๊อปเขาแล้วมันน่าเกลียดเกลียดใช่เออช่วงแรกๆเขาเขียนเยอะอยู่ช่วงหลังๆก็เงียบๆไม่ได้เขียนแล้วป่วยด้วยป่วยเป็นครึ่งเดือนอ่ะใครได้บ้างสามท่านเดชาสามวิกันจำลองที่คุณและจะยกไปมีแฟนก็จะขึ้นมาหาใช่ไหมจะมีความสุขประมาณไหนเอาละครับเดี๋ยวมาแล้วครับมาแล้วยอดชัยมาแล้วครับผมเดี๋ยวไปสัมภาษณ์ยอดชัยกันหน่อยนะวันนี้อาศัยความเก่าก็เดินไปหาคุณสมัยนะครับสมัยคุณสมัยสกุลเมตตาโปรโมเตอร์ศึกพลังใหม่แล้วก็มวยไทยพันธมิตรนะครับก็น่าจะไปขอบคุณเสียหมายนะครับก็ขึ้นรายการให้ตลอดนะนี่ครับคุณประสิทธิ์ครับเงินเดือน200,000กว่าครับคุณประสิทธิ์นะคุณแจ็คประสิทธิ์ก็นักพากย์ชื่อดังนะของศึกมวยไทยพลังใหม่แล้วก็ศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับก็หยอกล้อกันเล่นได้เป็นรุ่นพี่รุ่นพี่ที่มวยสยามนะครับสยามกีฬาแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่แล้วนะตอนนี้เข้ามาอยู่ในสังกัดมวยทูเดย์ของเราแล้วนะครับไหนยอดชัยยังไม่มาเลยดูสัมภาษณ์ถ้าสัมภาษณ์มีเสียงนี่แสดงว่าเข้ายอดชัยถ้าไม่มีเสียงนี่คือรับรองเลยว่าตรงข้ามยอดชัยแน่มาแล้วครับยอดชัยมาแล้ววันนี้ก็อาศัยความเก่าก็ชนะเก็บชัยชนะได้นะขาดลอยเลยนะขึ้นรับอาชีพ30,000ครับ30,000มาจากใครจากจิมมี่ไฟแรงใช่ครับโอ้โห30,000เลยนะครับวันนี้ทำสำเร็จอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เคยมีชนะมาอีกครั้งเลยนะครั้งแล้วไปครับเป็น2ไฟแล้วครับเป็น2ไฟติดแล้วเนาะครับผมเริ่มความมั่นใจเริ่มกลับมาอย่างเริ่มกลับมาแล้วครับแล้วไอ้ยก4มันเป็นยังไงมันโดนเตะรวมทั้งยืนมันลูกนั้นเป็นยังไงมันยังไงลูกนั้นจะสอกเขาไหมครับจะสอกจังหวะโดนไอ้นี่ครับลื่นไม่ได้ครับโอ้โหเต็มๆเลยนะตอนนั้นหายท้องเลยตอนนั้นรู้ว่าราคาตลาดหุ้นมันลดหวบลงมาเลยรู้ป่ะก็เหมือนวูบๆไปครับแบบตื่นเต้นด้วยครับโอ้โหเหมือนวูบตื่นเต้นอยู่ครับเคยมีอย่างนี้ไหมเคยวูบเคยอะไรอย่างนี้ไหมเคยครับแต่ว่าอันนี้มันตื่นเต้นครับแบบว่าโดนจะสอกเขาด้วยบางทีครับกลับมาได้เนาะครับผมยังกลับมาได้ยังกลับมาได้โดยวันนี้นี่เราวางแผนวางเกมมายังไงอ่ะน้องชายเขาเราคิดว่าเร็วกว่าคิดนึงครับถ้าเขาช้าก็เดินเข้ามาให้เราครับเราก็เลือกเตะเอาเลือกเอาครับวันนี้ก็ได้ฉีด30,000นะวันนี้ก็เราฉีดแล้วแล้วก็ทำสำเร็จด้วยครับผมขอบคุณใครบ้างครับวันนี้ขอบคุณท้ายมวยยกขาขอบคุณทุกคนนะขอบคุณ FC
ก็ไฟต่อไปมาตามที่หวังอีกครับซูเปอร์เล็กครับมาทำเต็มที่ครับซูเปอร์เล็กนะครับซูเปอร์เล็กเนี่ยคนนี้คือชัยชนะครั้งนี้ก็ต้องยอมรับว่าคนที่เป็นคุณซื้อก็คือคนนี้นะฮะอยู่ติดเวทีเลยวันนี้วางเกมให้น้องยังไงก็จริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณเทรนเนอร์เขาว่าเทรนเนอร์ฝึกซ้อมมาดีแล้วก็เราคอยมาแก้ทีมนะครับให้ในดินนิดนิดหน่อยว่าเออต้องชกประมาณนี้เราไม่ต้องไปหนีมากเอาอาวุธยันอาวุธหน่อยก็พอดีเพิ่งกลับมาชกได้ไฟสองไฟก็ยังร่างกายยังไม่เต็มที่เท่าไหร่แต่ว่าเริ่มเข้าที่แล้วเริ่มเข้าที่แล้วครับก็ถือว่าวันนี้ชกดีกว่าไฟก่อนด้วยชกดีกว่าจุดมีจุดที่ต้องไปปรับปรุงหรือว่าต้องไปเพิ่มอะไรไหมมีอยู่แล้วครับมวยทุกไฟที่ชกกันแต่ละไฟคือมีอยู่แล้วครับเราก็ต้องศึกษาคู่ต่อสู้ด้วยศึกษาตัวเองด้วยครับผมซุปเปอร์เล็กมีโปรแกรมชกเมื่อไหร่ครับครับผมก็มีรายการชกวันก็น่าจะกลางเดือนครับกลางเดือนนะกับใครรู้น่าจะพันพยักพันพยักครับพันพยักเป็นการแชมป์ครับครับแชมป์ทีมเบอร์ทั้งปีทีมแชมป์ครับทีมแชมป์ของรายการเลยครับการมวยไทยครับมวยไทยห้ายกนะสามยกอ๋อสามยกเลยกับใครครับกับใครนะพันพยักครับอ้าวเป็นไงบ้างเขาท้องที่สิงคโปร์นะครับแล้วของท้องเราเป็นไงก็ผมก็เริ่มซ้อมกลับมาซ้อมอยู่ขามาเก็บตัวอยู่นี่ครับเคยชนะมาแล้วไหมก็ส่วนมากเพเคยเจอกันกี่ครั้งแล้วก็กับพันพยักษ์เจ็ดครั้งครับเจ็ดครั้งนี่สรุปแล้วเนี่ยชนะกี่ครั้งชนะสองครับชนะสองแล้วอีกห้าครั้งเสมอหนึ่งแล้วอีกสี่ครั้งก็เพเขาอุ้มเหรอแล้วไปนิ่มความมั่นใจยังไงก็ตามเกมครับก็แก้เกมกันเอาวิธีการซ้อมเอาซุปเปอร์เล็กฝากแฟนมวยติดตามหน่อยเนาะก็ขอให้แฟนมวยครับติดตามผมแล้วก็ติดตามทีมงานหยกขาวครับก็วันนี้ก็ยอดชัยครับก็ทำให้ทุกคนดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวของเขาเองแล้วก็ตัวของเทรนเนอร์ตัวของค่ายเองครับก็ยินดีครับผมก็ฝากให้แฟนมวยทุกคนครับก็ติดตามเยอะๆครับก็ตอนนี้ก็พลังครับผมเอาละครับนี่คือยอดมวยนะครับผมซุปเปอร์เล็กนะฮะแล้วติดตามยอดชัยด้วยแล้วกันนะครับผมเขากลับมาแล้วนะ2ไฟไร้พ่ายเลยนะและนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมนะครับบรรยากาศหลังเกมนะก็วันนี้ก็ซุปเปอร์เล็กเกียรติบุก9นะครับก็มาเป็นพี่เลี้ยงนะครับให้กับทางยอดชัยแล้วก็วันนี้ก็ทำสำเร็จครับคว้าชัยกับค่ายได้นะครับอ่ะนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศหลังเกมครับเล็กๆน้อยๆจากศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับลองคุยกันอ่ะโอเคก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามบรรยากาศหลังเกมในคู่เอกนะคู่เอกตอนนี้อยู่บนเวทีนะครับ